วันนี้เสนอตอนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่กระต่ายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวในโลกของวิทยาศาสตร์รับรองว่าสนุกอย่าบอกใครเลยค่ะแต่พี่กระต่ายไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เพื่อนมาด้วยค่ะพี่จันและน้องโอค่ะสวัสดีค่ะพี่จันสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีค่ะพี่กระต่ายเด็กๆช่วยแนะนำตัวให้พี่จันและน้องโอรู้จักหน่อยสิคะชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยสวัสดีจ้ะเด็กๆแล้วพี่จันกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะจันกำลังตัดใบตองห่อขนมอยู่ค่ะน้องโอก็ช่วยพี่จันทำขนมด้วยเหมือนกันค่ะดีเลยค่ะพอดีพี่กระต่ายกำลังจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเด็กๆคะเรามาดูใบไม้บนโต๊ะนี้ดีกว่าเด็กๆลองดูสิคะว่าใบไหนเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบไหนเป็นพืชใบเลี้ยงคู่บ้างคะเด็กๆดูสิคะมีใบไม้เยอะแยะเลยมีทั้งใบกล้วยใบมะพร้าวมะละกอขนุนกุหลาบลีลาวดีว่านกับหอยลองดูสิคะว่าใบไหนเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบไหนเป็นพืชใบเลี้ยงคู่บ้างคะเด็กๆคะเราต้องใช้แว่นขยายส่องที่ใบเพื่อที่จะเห็นลักษณะของใบได้อย่างชัดเจนอย่างที่น้องโอกำลังส่องอยู่อย่างนี้นะคะเราลองดูกันนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆสังเกตดูใบไม้เหล่านี้นะคะทั้งใบกล้วยมะพร้าวนั้นล้วนแต่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งสิ้นค่ะเอแล้วทำไมมันถึงเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะใครตอบพี่กระต่ายได้บ้างคะเด็กๆและน้องโอคิดว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างคะลักษณะของใบจะยาวและกลมๆค่ะเด็กๆคิดเหมือนกับน้องโอไหมคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะแล้วเด็กๆและน้องโอคิดว่าพืชใบเลี้ยงคู่ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างคะลองไปดูภาพกันนะคะเด็กๆสังเกตดูใบไม้เหล่านี้นะคะทั้งใบขนุนมะละกอกุหลาบลีลาวดีนั้นล้วนแต่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งสิ้นแล้วทำไมมันถึงเรียกว่าพืชใบเลี้ยงคู่นะเอ๊ใครตอบพี่กระต่ายได้บ้างคะแล้วเด็กๆและน้องโอคิดว่าพืชใบเลี้ยงคู่ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างคะลักษณะของใบจะเป็นคู่ค่ะเด็กๆคิดเหมือนน้องโอไหมคะตอบได้เหมือนกันเลยนะคะแต่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากไหนบ้างล่ะคะพี่กระต่ายเด็กๆคะเราสามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในห้องสมุดหรือจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าเราต้องฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตก่อนนะคะเพราะการสังเกตและตั้งคำถามจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหาความรู้เพิ่มเติมค่ะเด็กๆคะพี่กระต่ายจะให้เด็กๆดูภาพขยายของพืชอีกครั้งนะคะและเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบถึงลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่กันค่ะเด็กและน้องโอทราบไหมคะว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่นั้นล้วนอยู่ในประเภทของพืชมีดอกทั้งสิ้นเลยเหรอคะพี่กระต่ายใช่แล้วจ้ะน้องโอคราวนี้
เรามาดูรายละเอียดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่กันดีกว่านะคะเด็กๆคะนอกจากลักษณะใบยาวและกลมที่ได้ตอบไปในครั้งแรกนั้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวยังมีลักษณะอะไรอีกบ้างคะพืชที่มีใบเลี้ยงใบเดียวที่ลำต้นมีข้อและป้องชัดเจนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะน้องโอเด็กๆก็ตอบได้เหมือนกับน้องโอใช่ไหมคะพี่กระต่ายดีใจจังเลยใช่แล้วจ้ะพี่กระต่ายเด็กๆเก่งมากเลยนะคะพืชที่มีใบเลี้ยงเดี่ยวที่ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจนค่ะแล้วนอกจากลักษณะใบที่เป็นคู่กันของพืชใบเลี้ยงคู่แล้วยังมีลักษณะอะไรอีกบ้างคะเด็กๆตอบได้ไหมคะเก่งมากค่ะน้องโอล่ะคะพืชใบเลี้ยงคู่คือพืชที่มีใบเลี้ยง2ใบที่ลำต้นเห็นข้อและปล้องไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะน้องโอเด็กๆคะพี่กระต่ายมีวิดิทัศน์เกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่มาให้เด็กๆได้ดูและสังเกตลักษณะต่างๆของพืชจดบันทึกข้อมูลความรู้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะพืชมีดอกจำแนกออกได้เป็น2พวกคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือพืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อปล้องที่ลำต้นชัดเจนซึ่งลักษณะสำคัญมีดังนี้ลำต้นเป็นข้อเป็นปล้องใบมักจะมีลักษณะแคบเรียวเส้นใบมีลักษณะเป็นเส้นขนานรากมีลักษณะเป็นรากฝอยจำนวนกลีบดอก3กลีบหรือทวีคูณของ3เช่นข้าวกล้วยอ้อยข้าวโพดหญ้าคาตะไคร้พืชใบเลี้ยงคู่คือพืชที่มีใบเลี้ยง2ใบเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อปล้องที่ลำต้นไม่ชัดเจนซึ่งลักษณะสำคัญมีดังนี้ลำต้นมีลักษณะเป็นตามีกิ่งแตกแขนงไม่มีข้อไม่เป็นปล้องใบมีลักษณะกว้างเส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแหรากเป็นระบบรากแก้วจำนวนกลีบดอก 4-5 กลีบหรือทวีคูณของ 4-5 กลีบเช่นพริกมังคุดมะนาวฝรั่งทุเรียนยางพาราลำไยมะม่วงมะปรางมะเขือชมวิดิทัศน์แล้วทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะคะเด็กๆน้องโอล่ะคะสามารถแยกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้หรือยังคะหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่กระต่ายไม่เป็นไรค่ะทบทวนกันอีกทีนะคะว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือพืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อปล้องที่ลำต้นชัดเจนซึ่งลักษณะสำคัญมีดังนี้ลำต้นเป็นข้อเป็นปล้องใบมักมีลักษณะแคบเรียวเส้นใบมีลักษณะเป็นเส้นขนานรากมีลักษณะเป็นรากฝอยจำนวนกลีบดอก3กลีบหรือทวีคูณของ3เช่นข้าวกล้วยอ้อยข้าวโพดหญ้าคาตะไคร้ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่คือพืชที่มีใบเลี้ยง2ใบเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อปล้องที่ลำต้นไม่ชัดเจนซึ่งลักษณะสำคัญมีดังนี้ลำต้นมีลักษณะเป็นตามีกิ่งแตกแขนงไม่มีข้อไม่เป็นปล้องใบมีลักษณะกว้างเส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแหรากเป็นระบบรากแก้วจำนวนกลีบดอก 4-5 กลีบหรือทวีคูณของ 4-5 กลีบเช่นพริกมังคุดมะนาว
ฝรั่งทุเรียนยางพาราลำไยเด็กๆสามารถฝึกการจำแนกได้โดยใช้พืชที่อยู่รอบๆตัวหรือพืชในท้องถิ่นของเด็กๆเองได้นะคะเพราะการฝึกจำแนกบ่อยๆจะทำให้เราเก่งยิ่งขึ้นค่ะพี่กระต่ายคอยเอาใจช่วยอยู่นะคะและที่สำคัญอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่จันและน้องโอต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย